มีชายคลั่งใช้ปืนยิงเพื่อนบ้านเสียชีวิต2นะครับแล้วก็เจ็บอีก1หลังก่อเหตุเดินกลับบ้านไปบอกเมียก่อนที่ตำรวจเนี่ยจะตามไปรวบตัวรับสารภาพบอกว่าปมเหตุเกิดจากการเปิดน้ำเข้านาแล้วก็ขโมยของจึงเกิดอาการเครียดแล้วก็ลงมือก่อเหตุนะครับโดยเมื่อวานช่วงสายนะครับทางตำรวจสภ.องครักษ์ได้ไปตรวจสอบเหตุยิงกันจากการตรวจสอบเนี่ยมีบ้าน2หลังนะครับหลังแรกที่ก่อเหตุเป็นบ้านเลขที่36/1หมู่ที่12ภายในบ้านกั้นเป็นห้องกระจกพบศพนางอุบลคำสนหรือป้าแมวอายุ64สภาพนอนเสียชีวิตจมกองเลือดจากการถูกปืนยิงเข้าที่บริเวณศีรษะหน้าอกแล้วก็แขน2ข้างรวมทั้งสิ้น7นัดนะครับจากการสอบถามนางสาวจารุวรรณคำสนซึ่งเป็นหลานสาวของผู้ตายเนี่ยบอกว่าผู้ใหญ่บ้านได้โทรมาแจ้งว่านางอุบลซึ่งมีศักดิ์เป็นป้าถูกยิงตายอยู่ภายในห้องส่วนคนก่อเหตุชื่ออำนวยประสิทธิ์อายุ58บ้านอยู่ใกล้กันที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหามีปากเสียงต่างคนต่างอยู่เท่าที่รู้ผู้ก่อเหตุอารมณ์ร้อนแต่ไม่ทราบมีอาการป่วยทางจิตหรือไม่นะครับโดยผู้ก่อเหตุได้ก่อเหตุยิงนางอุบลจากนั้นเดินผ่านบ้านไปก่อเหตุที่บ้านอีกหลังซึ่งตอนเกิดเหตุมีแม่ของนางอุบลที่เป็นผู้ป่วยอัลไซเมอร์แล้วก็ลูกชายป่วยติดเตียงอยู่อีกห้องหนึ่งนะครับขณะที่น้องสาวของนางอุบลบอกว่าพี่สาวเนี่ยคอยแบ่งปันอาหารให้แม่ของนายอำนวยกินเป็นประจำแล้วนายอำนวยมาทำแบบนี้ได้ยังไงพี่สาวเธอไม่เคยมีปัญหากันมาก่อนมายิงทำไมนะฮะไม่ยอมอยากให้ตายตามตกกันไปตามกันแล้วก็ไม่ต้องขอขมานะฮะถ้ามาจะเตะให้เต็มตีเลยแล้วก็ไม่ให้อภัยด้วยนะครับจากนั้นผู้สื่อข่าวได้เดินเลาะข้างบ้านไปยังบ้านของนางพนิดาจีนหวัดหรือป้าดาอายุ57ปีอีก1ศพที่เสียชีวิตนะฮะศพที่2เนี่ยนะครับอยู่บ้านเลขที่38/2หมู่12สภาพถูกยิงเข้าที่หน้าอก1นัดแขนขวา1นัดนอนเสียชีวิตอยู่ที่ประตูหน้าบ้านโดยมีหลานชายวัย14ปีถูกผู้ก่อเหตุยิงที่มือและสะโพกญาติได้นำส่งโรงพยาบาลมศว.องครักษ์ไปก่อนหน้านี้นี่นะครับตาย2เจ็บ1นะครับทีนี้เนี่ยนะครับเรื่องนี้ก็ผู้สื่อข่าวก็ได้มีการพูดคุยกับลูกเขยของผู้ตายนะชื่อนายอัมพลพงกระเรียนบอกว่าเนี่ยนะครับคือได้เห็นเหตุการณ์แล้วก็ได้ต่อสู้กับผู้ก่อเหตุตอนเกิดเหตุเนี่ยเขากำลังปูกระเบื้องส่วนคนอื่นเนี่ยกำลังกินข้าวซึ่งตอนนั้นในบ้านมีสมาชิกอยู่ด้วยกัน4คนก็คือตัวเขานางพนิดาซึ่งเป็นแม่ยายผู้เสียชีวิตนะแล้วก็มียายแล้วก็มีหลานชายวัย14ที่เป็นคนเจ็บนะครับคาดว่าผู้ก่อเหตุเดินมาจากทางข้างบ้านตอนนั้นได้ยินเสียงปืนดังขึ้น3นัดจึงได้เดินออกมาดูพบนางพนิดานอนเสียชีวิตจึงรีบอุ้มขึ้นมาส่วนผู้ก่อเหตุถือปืนไล่ยิงเด็กวัย14ที่วิ่งหนีเข้าบ้านจนได้รับบาดเจ็บซึ่งผู้ก่อเหตุไม่ได้พูดอะไรออกมาแม้ว่าเขาจะตะโกนถามว่ายิงทำไมโดยตัวเขาและผู้ก่อเหตุได้สู้กันอยู่สักพักหนึ่งเพื่อแย่งปืนจากนั้นผู้ก่อเหตุก็ได้เดินกลับไปบ้านนี่นะฮะส่วนเรื่องสาเหตุเนี่ยนะครับนายอัมพลบอกว่าไม่รู้สาเหตุว่ามาจากเรื่องอะไรที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็เคยกินเหล้าด้วยกันนะฮะเอาเดี๋ยวลองฟังดูหน่อยครับที่กินเหล้ากันนี่ก็เป็นเนื้อต่างไงครับไม่โวยวายเสียงดังอะไรเงี้ยไม่มีพูดเลยไม่มีพูดเลยผมถามว่าก็ไม่พูดอะไรตอนนั้นที่ถามเขาว่าถามว่ายิงเขาทำไมเนี่ยเขาได้หันมามองผมยังสู้กันอยู่ครับแต่ว่าขัดต่อสู้กันอ่ะคือเราไม่ให้เขายิงตอนคุกคีที่กินเหล้ากันนี่ก็เป็นเนื้อสายไงครับไม่เป็นไรไม่โวยวายเสียงดังอะไรเงี้ยนะครับทีนี้ลูกสาวของนางพนิดาผู้เสียชีวิตเนี่ยชื่อว่านางสาววารินจินวาดอายุ35ปีบอกว่าเนี่ยนะครับแม่ของเธอแล้วก็เด็กวัย14ที่ถูกยิงเจ็บเนี่ยแม่ของเธอถูกยิงตายเนี่ยนะสาเหตุมีเพียงเรื่องเดียวคือกรณีที่พ่อของเธอได้ไปลอกคลองผ่านที่นาของนายอำนวยผู้ก่อเหตุเมื่อประมาณ1ปีก่อนโดยนายอำนวยก็เคยก่อเหตุเนี่ยจะใช้ปืนเนี่ยยิงพ่อ1ครั้งแต่ครั้งนั้นก็มีญาติมาช่วยห้ามจนกระทั่งเวลาผ่านมานานเธอก็ไม่คิดว่าจะมีเรื่องราวอะไรอีกนะครับที่ผ่านมาก็ไม่เคยพูดเคลียร์ปัญหาอะไรกันต่างคนต่างอยู่ไม่ยุ่งกันอีกทั้งบ้านของเธอก็เลิกทำนาที่เกิดข้อพิพาทกันไปแล้วด้วยส่วนเรื่องที่มีญาติขับรถชนกันกับทางฝั่งนายอำนวยเรื่องนั้นก็เคลียร์กันจบลงไปแล้วการที่นายอำนวยคนก่อเหตุเนี่ยมาก่อเหตุในครั้งนี้มันอุกอาจเกินไปนะฮะก่อเหตุยิงซ้ำอีกและยังเข้าไปยิงลูกชายวัย14ปีของเธอภายในบ้านนะครับเธอก็ไม่อยากจะฝากอะไรถึงคนก่อเหตุนะอยากจะให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะครับ
เดี๋ยวลองฟังนายนางสาววารินนะครับซึ่งเป็นลูกของผู้เสียชีวิตแล้วก็เป็นแม่ของคนเจ็บหน่อยก็มีเรื่องนะคะที่หนูพ่อหนูเคยไปเลาะร่องพันพันนาเขาค่ะแล้วเขาเคยจะคิดจะยิงแล้วรอบนึงแต่พ่อหนูอ่ะไม่รู้หรอกเขาว่ามีคนหนึ่งมาบอกว่าเขาได้ห้ามกลับไปแล้วไม่คิดเพราะว่าคิดว่าเขาคงคิดได้แล้วอะไรแบบนี้จบแล้วค่ะอาจเกินไปที่ว่าเขายิงซ้ำอ่ะที่จะไปนะมันเกินไปใช่ไหมใช่นายอำนวยประสิทธิ์อายุ58ปีซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุนี่นะครับเป็นเพื่อนบ้านของผู้ตายทั้ง2คนนะครับโดยบ้านของนายอำนวยเนี่ยอยู่หลังแรกห่างกันประมาณ200เมตรเป็นบ้านของนางอุบลผู้ตายแล้วก็บ้านของนางอุบลก็ห่างจากบ้านของนางพนิดาผู้ตายอีกรายหนึ่งไปประมาณ100เมตรนะครับคือทั้งบ้านทั้ง3หลังเนี่ยก็อยู่ใกล้เคียงกันห่างกันเนี่ยก็200เมตรหลังนึง100เมตรหลังนึงนะครับอย่างที่เห็นตามภาพนี้โดยหลังก่อเหตุแล้วเนี่ยนะครับนายอำนวยก็ได้โทรไปบอกเมียแล้วก็กลับไปที่บ้านรอมอบตัวกับทางตำรวจพร้อมกับปืนบาเรตต้านะฮะโดยเป็นปืนที่เห็นบอกว่าเนี่ยได้มาจากโครงการจัดหาอาวุธปืนเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการกรมการปกครองระยะที่3ออกโดยที่ว่าการอำเภอองคลักษ์ซึ่งเป็นปืนที่มีทะเบียนนะครับต่อมาทางตำรวจได้มีการไปควบคุมตัวนายอำนวยแล้วก็นำตัวส่งสภ.องคลักษ์เพื่อสอบปากคำนะครับด้านทางตำรวจนะครับรองผู้การจังหวัดนครนายกพันตำรวจเอกอัครพงศ์สุนทรวิภาสบอกว่านายอำนวยเนี่ยนะครับจากการสอบปากคำเนี่ยสาเหตุมาจากเรื่องการทะเลาะเกี่ยวกับการเปิดน้ำเข้านาและการระแวงว่าจะถูกผู้ตายทั้งสองเนี่ยขโมยของนะครับโดยรับสารภาพบอกว่าแค้นที่ญาติของผู้ตายเนี่ยมาลักอุปกรณ์การเกษตรหลานชายของป้าดาขโมยกุญแจรถกระบะแล้วก็มาแย่งสูบน้ำเข้านาแล้วก็มีอีกประเด็นที่มีน้ำไหลล้นเข้านาเพราะต้องใช้ร่องน้ำเดียวกันโดยที่นาของผู้ก่อเหตุอยู่ตรงกลางระหว่างที่นาของผู้ตายทั้งสองซึ่งมีเรื่องระหองระแหงกันมานานจนทำให้นายอำนวยเนี่ยเกิดความเครียดเป็นเหตุทำให้ถือปืนเนี่ยไปก่อเหตุยิงนางอุบลเป็นศพแรกก่อนจะไปยิงนางพนิดาเป็นศพที่สองแล้วก็ยิงหลานชายของนางพนิดาเนี่ยอายุ14ปีได้รับบาดเจ็บนะครับนี่นะครับจากการสอบปากคำนายอำนวยเนี่ยไม่ตอบคำถามถึงปมสาเหตุนะเพียงแต่บอกว่าอยากจะขอโทษเท่านั้นทางตำรวจก็นำตัวไปดำเนินคดีนะครับอ่ะก็สองศพนะฮะยิงสองศพแล้วก็มีเด็กอายุ14เจ็บอีกหนึ่งนะคนก่อเหตุคนนี้นะครับมาต่อที่เหตุอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีกันหน่อยเขาบอกว่าชายคลั่งป่วยนี่นะฮะพกมีดไปทำลายข้าวของในคอนโดแล้วก็วิ่งลงจากคอนโดไปปีนหลังคารถของชาวบ้านมีภาพนี้นะครับเป็นภาพตำรวจไประงับเหตุนะครับคุณเถอะนี่นะครับเป็นภาพที่ตำรวจโรงพักรัตนาธิเบศรเข้าระงับเหตุหลังจากได้รับแจ้งบอกว่ามีนายธนบดีอายุ26ปีเนี่ยได้อาละวาดคลุ้มคลั่งทำลายข้าวของในคอนโดนะครับในพื้นที่ของเมืองนนทบุรีแล้วก็วิ่งมาจากคอนโดเนี่ยมือนี่ถือมีดกวาดแกว่งไปมาและก็วิ่งขึ้นไปบนหลังคารถของชาวบ้านนี่นะครับตำรวจไปก็พยายามเกลี้ยกล่อมอยู่นะฮะ15นาทีแต่ก็ไม่เป็นผลนะครับผู้ก่อเหตุได้วิ่งหนีไปที่กลางถนนประชานิเวศ3แล้วก็ไปยืนโวยวายบนหลังคารถยนต์ของประชาชนที่สัญจรไปมานะฮะสุดท้ายถูกตำรวจใช้ปืนไฟฟ้าเนี่ยยิงนะฮะแล้วก็ทำให้เด็กควบคุมตัวได้นะครับแล้วก็นำหน่วยกู้ภัยเนี่ยนะครับเอาตัวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจากการสอบถามทราบว่าผู้ก่อเหตุนะครับมีอาการคลั่งเพราะว่าอดีตเนี่ยเคยโดนทำร้ายร่างกายมาก่อนนะฮะแล้วก็มีอาการทางจิตแต่ไม่เคยไปรักษานะครับสุดท้ายนะครับผู้เป็นแม่ก็เลยติดต่อตำรวจมาระงับเหตุและเอาตัวไปรักษากันต่อไป